วันนี้เรามีเมนูไก่ทอดซอสส้มมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำและสะโพกไก่เคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ขิงสับกระเทียมสับผิวส้มขูดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำนำส้มคั้นซีอิ๊วขาวนำเชื่อมสีทองและนำส้มสายชูผัดให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดจนส่วนผสมข้นขึ้นใส่ไก่ที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยตกแต่งด้วยส้มสันคิสพร้อมเสิร์ฟค่ะกับไก่ทอดซอสส้มทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ